นี่เลยครับเพื่อนๆ อยู่ต่อหน้าเพื่อนๆแล้วนะครับมันคือเลนส์ซีนีม่าระบบออโต้โฟกัสนะครับซัมยาง VAF 100 mm T2.3 นะครับตัวเนี้ยเขาบอกว่าเด็ดมากๆครับเพราะว่าเขาออกมาเสริมไลน์อัพของตัวซัมยาง VAF ทั้งหมดนี่แหละครับเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าผมไม่ว่าจะเป็น24 mm นะครับ35 mm 45 mm 75 mm นี่นะครับล่าสุด100 mm นะครับ T2.3 ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ทุกๆคนเนี่ยรอคอยมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเลนส์ระยะเทเลโฟโต้นะครับเราสามารถถ่ายโคสอัพช็อตเนี่ยได้สวยๆเลยนะครับเวลาเราไปถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถให้อารมณ์กับตัวภาพหรือตัวแบบได้ดีมากๆนะครับดังนั้นตัวนี้ถือเป็นตัวนึงซึ่งออกมาเสริมไลน์อัพของ Samyang VF ได้อย่างครบถ้วนเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะถ่ายอัลตร้าไวด์นะครับเก็บมีเดียมช็อตนะครับหรือจะเก็บตัวโคสอัพนะครับจบครับที่ Samyang VF ซึ่งข้อดีของเขานะครับผมจะไล่เรียงให้ฟังเลยครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสังเกตนะทุกตัวเห็นไหมครับน้ำหนักของเขานะครับมีน้ำหนักที่เท่ากันทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ280กรัมนะครับเพื่อนๆแต่ว่าขนาดนี่เพื่อนๆเห็นไหมขนาดทุกตัวมีขนาดเท่ากันทั้งหมดนะครับจะมียกเว้นก็คือแค่100มิลตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่ขนาดสูงกว่านิดเดียวแต่ไม่ได้ทำให้ตัวระยะของตัว follow focus เปลี่ยนไปนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสังเกตไหมชุดนี้ครับเวลาเราวางเนี่ยมันจะเป็นวงแหวนนะครับหมุนได้ทั้งชุดนะครับแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งที่เราวางชุด follow นะครับเราสามารถวางไว้ตำแหน่งเดียวกันกับตัวอื่นได้เลยเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนตำแหน่งของตัว follow focus เลยครับถือว่าเป็นอีกตัวนึงซึ่งสะดวกมากๆและด้วยน้ำหนักมันที่เท่ากันทั้งหมดของทั้ง5เบอร์นี้นะครับทำให้เวลาเราใช้งานบนตัว stabilizer หรือ gimbal ต่างๆเนี่ยมันทำให้เราไม่ต้องมานั่ง calibrate ใหม่เรียกได้ว่าสะดวกในการทำงานของช่างภาพมากๆเลยครับแต่นี่เพื่อนๆก็คงถามกันแล้วว่าเฮ้ยแล้วมันจะเวิร์กไหมนะครับระบบออโต้โฟกัสตัวนี้มันจะต่างจากเลนส์โฟโต้ยังไงนะครับต้องบอกเลยครับว่าทุกตัวนะครับรูรับแสงนะครับจะเป็น T-stop ทั้งหมดนะครับโดยที่ทุกตัวอยู่ที่ 1.9 ยกเว้น100มิลตัวนี้ครับที่อยู่ที่ T2.3 นะครับต้องบอกว่า T-stop เนี่ยมันคือการวัดแสงที่ด้านท้ายของเลนส์นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจาก F-stop นะครับ F-stop เนี่ยมันจะเป็นการวัดแสงที่ด้านหน้าของตัวเลนส์นะครับระหว่างแสงผ่านเข้าไปในตัวกระบอกเลนส์ผ่านไปยังจุดเซ็นเซอร์รับภาพของตัวกล้องนะครับมันอาจจะมีการเสียแสงได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยT-stop มันจะใช้วิธีการวัดแตกต่างกันนะครับเพราะ T-stop วัดที่ด้านท้ายของเลนส์ดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นค่าที่เที่ยงตรงมากๆนะครับเราจะไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะเสียแสงเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยงานซีนีม่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจึงเลือกใช้ T-stop กันนะครับเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนจากเลนส์หนึ่งไปอีกเลนส์หนึ่งนะครับเราสามารถบอกได้เลยว่าตอนนี้เราถ่ายที่ T-stop 1.9 นะครับเราจะเลนส์อีกตัวนึงมาถ่ายแล้วก็จะใช้ T-stop 1.9 เช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ค่าแสงของตัวภาพหรือวิดีโอเราเนี่ยกระโดดไปนะครับนอกจากนั้นนะเพื่อนเห็นแบบนี้นะ100มิล T2.3 ถือว่าเป็น100มิลที่ถ้าผมบอกว่า T2.3 นี่จะเป็น T-stop ที่กว้างที่สุดละในบรรดา100มิลตลาดเลยนะครับแล้วที่สำคัญขนาดเล็กแค่นี้เองซัมยัง VF ทุกตัวนะครับรองรับความละเอียดที่ 8K นะเพื่อนๆดังนั้นเมื่อเพื่อนๆจะใช้กล้องที่เป็นกล้องโปรไฮเอนด์ทั้งหลายนะครับรับรองครับว่าจบงานแน่นอนเรื่องความคมชัดไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะซัมยังเด่นอยู่แล้วนะครับเรื่องความคมนะครับส่วนรูปแสงนะครับเพื่อนๆสามารถละลายหลังได้สวยมากต่อมาฟังก์ชันอีกตัวนึงที่ผมบอกเลยว่าผมชอบมากๆนะครับคือเรื่องของตัวนี้เพื่อนๆเห็นด้านหน้าไหมครับปกติแล้วเนี่ยคอนแทคพอยต์เนี่ยเพื่อนๆหลายคนน่ะถามกันมาคอนแทคพอยต์มันก็มีที่ด้านท้ายอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่ามันมีโผล่คอนแทคพอยต์ที่ด้านหน้ามาด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาเนี่ยออกแบบมาไม่ให้เลนตัวนี้ทำงานแค่ถ่ายแค่นี้แล้วก็จบกันนะครับเขาออกแบบมาว่าจะมีอุปกรณ์เสริมต่างๆออกมาด้วยนะครับล่าสุดออกมาแล้วนะครับก็คือตัว MF adapter นะครับซึ่งตัวนี้ซัมยังเนี่ยพยายามจะต่อยอดความต้องการของทางผู้ใช้นะครับโดยที่ปัจจุบันเนี้ยวงแหวนที่เราใช้เนี่ยมันเป็นแค่1วงแหวนเท่านั้นนะครับโดยที่เขาจะมีโหมดให้เราเลือกแบบนี้ครับโหมด1และโหมด2โหมด1และโหมด2เนี่ยมันเป็นการเลือกที่ว่าเราจะใช้วงแหวนเนี้ยเป็นวงแหวนออโต้โฟกัสหรือเราจะใช้ให้วงแหวนเนี้ยเป็นตัวปรับในส่วนของวงแหวนอเพอร์เจอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันละในงานของซีนีม่าโดยส่วนใหญ่แล้วผมมองว่าน่าจะใช้เลนส์แมนนวลโฟกัสเป็นหลักใช่ไหมครับถ้าเป็นซีนีม่าแบบระดับไฮเอนด์ขึ้นมาก็ต้องการจะควบคุมเดฟด้วยตัวเองทีนี้ถ้าเพื่อนๆใช้เลนส์ชุดนี้แล้วต้องการควบคุมเดฟด้วยตัวเองทำยังไงมันจะยากขึ้นถูกไหมครับนี่เลยครับเขาเลยออกแบบตัวนี้มาครับเพื่อนๆนี่ครับมันคือตัว MF adapter นะครับซึ่งเพิ่มวงแหวนเข้ามาอีก1วงแหวนนะครับ
แล้วเราสามารถต่อเข้าไปได้ที่ตรงกลางแบบนี้โดยที่เขามี contact point นะครับเชื่อมต่อระหว่างตัว MF adapter แบบนี้นะครับกับตัวเลนส์ทำให้สามารถซิงค์กันได้เลยนะครับเดิมทีนะครับสมมติก่อนใส่ MF adapter เนี่ยเพื่อนๆตั้งค่าตัวนี้เป็นปรับรูปแสงถูกไหมครับพอเราใส่ตัว MF adapter เข้าไปเนี่ยมันจะถูกเซตทันทีว่าให้ตัวนี้เป็นปรับรูปแสงตัวนี้เป็นปรับโฟกัสนะครับทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมากๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆของสายซีนีม่าครับก็เอามาต่อที่ด้านหน้าได้เลยเนี่ยครับอย่างตัว MF adapter เนี่ยขนาดข้างหน้าเขานะครับมันคือ95มิลดังนั้นเพื่อนๆสามารถใช้ Matchbox ขนาด95มิลได้เลยที่ด้านหน้านะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ใช้ตัว MF adapter ตัวนี้นะครับเราถอดออกแบบนี้ด้านหน้าเลนส์ของเขานะครับทุกตัวนะครับขนาดของตัวฟิลเตอร์ด้านหน้าอยู่ที่58มิลเท่านั้นดังนั้นเพื่อนๆจะเป็นสายอาชีพนะครับก็สามารถต่อตัว MF adapter ใช้งานแบบ2วงแหวนเป็นแบบแมนนวลก็ได้นะครับหรือจะใช้งานแบบนี้ขึ้นบนกิมบอลถ่ายแบบวอล์กไปมานะครับหรือจะเป็นงานยูทูบเบอร์ทั้งหลายที่ต้องการความคล่องตัวนะครับก็จบอยู่ในเลนถ่ายหนังหรือเลนซีมาตัวแค่นี้เองครับเพื่อนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ครับว่าจริงๆแล้วตัวนี้ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพก็ใช้งานได้หมดนะครับโดยเฉพาะเนี่ยผมบอกเลยนะคนที่ชอบใช้ในส่วนของงานแบบถ่ายวอล์กต่างๆนะครับไปท่องเที่ยวต่างๆบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เหมาะมากๆนะครับและที่สำคัญตัวนี้มันมีเวทเทอร์ซีลทุกตัวนะครับทุกเบอร์ดังนั้นเพื่อนๆจะลุยไปถ่ายภาพเจอละอองฝนฝุ่นต่างๆนะครับจบครับเราสามารถป้องกันได้เลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับทุกตัวของซัมยัง VF นะเพื่อนๆไม่ว่าจะเปลี่ยนเลน1 2หรือ3 2ต่างๆนะครับทุกตัวสีเดียวกันทั้งหมดโดยปกติแล้วนะครับเพื่อนๆใช้งานวิดีโอเป็นหลักถ้าเราใช้เลนส์ไวด์ในการถ่ายภาพใช่ไหมหรือบางทีเราสลับมาใช้เลนส์เทเลในการถ่ายภาพเนี่ยตัวคัลเลอร์โทนอ่ะมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่ตัวซัมยังเนี่ยเขาบอกเลยว่าสีของเลนส์ทุกตัวไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นระยะไหนก็ตามนะครับสีเท่ากันทั้งหมดนะครับเราไม่ต้องมานั่งคาลิเบตสีให้ยุ่งยากในแต่ละตัวโฟกัสเลนส์ที่เราเปลี่ยนไปเลยถือว่าตัวเนี้ยเป็นตัวจบตัวนึงได้เลยครับแถมเจ้าซัมยัง VAF นะยังออกแบบให้ด้านหน้าของเลนส์นะครับจะมีดวงไฟอยู่ดวงนึงนี่ครับเพื่อนๆตัวนี้เขาเรียกไฟทอลลี่แลมป์ครับเพื่อนๆมันมีประโยชน์มากๆเพราะว่าเวลาเราทำงานคนเดียวเนี่ยเราตั้งกล้องในที่มืดถูกไหมครับบางทีเรามักจะลืมไปว่าตอนนี้เรากดเรคคอร์ดแล้วหรือยังนะครับแต่พอมีไฟทอลลี่แลมป์ครับมันทำให้ผมเนี่ยทำงานได้ง่ายมากขึ้นมากๆเพราะว่าไฟเนี่ยมันจะแสดงผลสแตนด์บายเป็นสีเขียวตลอดถ้ากล้องเปิดสแตนด์บายในโหมดวิดีโอไว้แต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดผมกดเรคคอร์ดไว้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทำให้ผมเนี่ยรู้เลยว่าตอนนี้ผมกำลังบันทึกวิดีโออยู่แล้วแถมยังเป็นไฟที่นำสายตาทำให้ผมเนี่ยมองกล้องตลอดเวลาได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเลนส์ซัมยัง VF เนี่ยที่เขาบอกว่าเลนส์ซีนีม่าระบบออโต้โฟกัสตัวแรกของโลกที่ออกมาครบเซตแบบนี้เหมาะมากๆสำหรับการถ่ายหนังทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นลองดูนะครับเพื่อนๆผมรับรองว่าถ้าเพื่อนๆได้ลองดูแล้วเนี่ยจะติดใจแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าสนใจตัวซัมยัง VF นะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ Camera Maker นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสเปคของเขานะครับสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการคำตอบที่ด่วนๆเลยนะครับแอดไลน์เข้ามาเพื่อนๆอยู่ที่ LINE ID นะครับ @cameramaker ครับเดี๋ยวผมจะคอยตอบคำถามเพื่อนๆกับข้อสงสัยทุกอย่างเกี่ยวกับเลนส์ซีนีม่าระบบออโต้โฟกัสที่ใช้งานได้ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพแบบนี้เลยครับ